เป็นดวงประจำวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2559นับจากวันนี้ไปถึงวันจันทร์นะนะครับเริ่มต้นที่คุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์นั้นต้องบอกว่าในช่วงวันนี้นะครับในช่วงวันจันทร์25กรกฎาคมนั้นต้องระมัดระวังสิ่งที่เตือนก็คือว่าในเรื่องของหกล้มลื่นล้มเจ็บข้อเท้าข้อเข่านะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเป็นความเป็นหวัดระบบหายใจไมเกรนถ้าคุณเป็นอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกำเริบขึ้นมาได้นะครับจะลุกจะนั่งต้องระวังนะเข้าห้องน้ำก็ต้องระวังคนวันอาทิตย์ดูแลกระเป๋าตังค์มือถือเป็นพิเศษไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะชำรุดเสียหายได้ท่านที่มีคดีความจะยังไม่สามารถที่จะจบจะสรุปได้นะฮะถือว่าวันจันทร์ที่25กรกฎาคมในอาทิตย์หน้านั้นมีเรื่องเครียดๆที่หนักใจนะฮะเวลาทำอะไรผิดไว้เนี่ยจะถูกจับได้นะคนวันอาทิตย์นะอ้าวไม่เป็นไรแล้วมันก็จะผ่านไปนะครับต่อไปครับคนที่เกิดในวันจันทร์มีเกณฑ์เดินทางถ้าไม่เดินทางก็จะมีคนมาหานะครับการค้าการขายการติดต่อต้องรุยพบลูกค้าเสนอข้อมูลคุณจะสามารถจบงานได้ถ้าคุณค้าขายอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะงานขายที่ต้องออกไปพบปะลูกค้าเหมาะสมเป็นอย่างมากสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะอย่ารอลูกค้าในเรื่องของการงานการเงินจะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะมียอดขายดีได้เงินสดได้เงินก้อนเข้ามาแต่ก็ยังไม่พอนะยังอยากได้มากกว่านี้นะครับคนโสดวันจันทร์เนื้อหอมจริงๆนะแต่ถ้าคนที่มีคู่แล้วก็จะได้ไปกินหรือไปรับประทานอาหารอร่อยๆกับคนรักต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันอังคารคนวันอังคารมีเกณฑ์เดินทางนะครับในวันจันทร์ที่25กรกฎาคมนี้ได้เดินทางท่องเที่ยวนะฮะได้เดินทางไปพบปะคนรักพบปะลูกค้าพบปะบุคคลสำคัญนะก็ไม่เป็นไรหรอกบางทีก็ไปธุระที่โรงเรียนพ่อลูกก็ได้ทั้งนั้นแหละถือว่าการเดินทางเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายจรนี่สิคนวันอังคารจะมีเรื่องการเงินที่ต้องจ่ายเข้ามาอาจจะเป็นจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานนะแม้กระทั่งโดนปรับมือไปคุยกับทนายความตำรวจหรือไปจ่ายยาค่าหมอค่ายาค่าหมอเนี่ยจ่ายไปเถอะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นการจ่ายประเภทนี้ถึงแม้จะเป็นการจ่ายที่จรก็จริงแต่บางครั้งถือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ชนิดหนึ่งในทางโหราศาสตร์นะครับระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บสักนิดหนึ่งเพราะว่าคนวันอังคารมีโอกาสที่จะต้องไปหาหมอเพราะไม่สบายหรือต้องไปติดต่อเทศบาลสถานีตำรวจไปโรงพยาบาลสิ่งเหล่านี้ได้ไปอาจจะไปเรื่องคนอื่นนะถ้าไปเรื่องตัวเองก็ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ดีขึ้นแน่นอนนะครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธคนวันพุธก็เขาเรียกว่าหัวค่ำหน่อยก็ระวังเป็นหวัดนะไพ่ขึ้นมาลักษณะนี้การเดินทางก็เตรียมผ้าห่มเตรียมหมวกเตรียมร่มเตรียมอุปกรณ์ยูกยาผ้าห่มอุ่นๆไว้ซะหน่อยคนวันพุธในช่วงครึ่งวันแรกของวันจันทร์ที่25เนี่ยแฮปปี้ดีด้าพอเย็นๆหน่อยรู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจด้วยการค้าการขายค่อนข้างเรียบๆง่ายๆวิถีชีวิตคนวันพุธในสัปดาห์หน้าไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นักนะครับนะฮะก็ไม่เป็นไรมันแค่วัน2วันเองจะเป็นไรไปเน้นไปในเรื่องของความรักด้วยความรักมันแปลได้หลายอย่างรักลูกรักสามีรักภรรยารักเพื่อนรักญาตินะก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นักแต่ไม่เป็นไรนะครับเป็นแค่ช่วงจังหวะเดียวเท่านั้นเองนะครับแนะนำให้คุณวันพุธสวดมนต์ทำสมาธิไหว้พระอุทิศให้กับเทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรพระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางจะเสริมชะตาเสริมจิตเสริมใจให้เข้มแข็งให้มีพลังที่ต่อสู้ต่อไปในวันรุ่งขึ้นครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสนะครับคนพฤหัสได้ไพ่7ถ้วยแล้วก็7เหรียญเลข7มาคู่กันแบบนี้มักจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคิดอะไรแล้วยังทำไม่สำเร็จในสัปดาห์หน้าคนพฤหัสต้องขยันคิดแล้วต้องลงมือทำไม่งั้นแล้วได้แต่คิดงานจะค้างๆไม่เป็นไปตามที่เรากำหนดไว้นะครับการนัดหมายเลื่อนการจ่ายเงินยังไม่ได้
การตกลงทำสัญญาต่างๆที่สำคัญในเรื่องของการทำธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารนะครับเรื่องการทำธุรกรรมที่ต้องใช้เอกสารระวังลืมเอกสารหรือเกิดการผิดพลาดได้นะครับการซื้อการขายยังไม่สามารถสรุปจบงานได้ในวันจันทร์ที่25กรกฎาคมนี้คนวันพฤหัสต้องเตรียมวางแผนให้ดีโดยเฉพาะคนที่กำลังเจรจางานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นงานเล็กๆไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าคนพฤหัสฉลาดที่จะปรับปรุงอะไรต่างๆที่มันให้ล่าช้าเนี่ยให้มันสำเร็จได้ในภายหลังอย่ากังวลกังวลนิดเดียวนะครับระวังเป็นโรครองช้ำนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของข้อเท้าข้อเข่าหัวเข่าและต้นคอนะครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์นะครับคนวันศุกร์นั้นนะครับได้ไพ่สองเหรียญได้ไพ่ธาตุดินหมดเลยดังนั้นผมทายว่าคนวันศุกร์นี้ในเรื่องด้านของการค้าการขายมีเงินเข้ามาเป็นเงินสดนะฮะเข้ามาปั๊บทำไงต่อจ่ายเลยมีคิวรอจ่ายอยู่แล้วคนวันศุกร์ก็ได้เงินแล้วก็จ่ายออกแต่ยังมีโอกาสได้เงินก้อนที่รอคอยคนวันศุกร์กำลังคิดปรับปรุงออฟฟิศต่อเติมที่อยู่อาศัยหรือปรับปรุงให้มันสวยงามน่าอยู่มากขึ้นนะฮะบางคนก็ให้ช่างมาทำผ้าม่านบางคนก็รดน้ำพรวนดินปลูกต้นไม้บางคนก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่นะฮะซื้อเสื้อผ้าใหม่มาเพื่อใส่ไว้ไปงานสำคัญสำคัญหรือซื้อเครื่องสำอางใหม่คนวันศุกร์จะให้ความสนใจกับตัวเองและที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานมากเป็นพิเศษถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิริมงคลครับสุดท้ายครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์คนวันเสาร์นะฮะในวันจันทร์ที่25กรกฎาคมนั้นได้ไพ่ที่อยู่ในชุดเมเจอร์อาคาน่าเป็นไพ่ชุดใหญ่นะครับดังนั้นผมถือว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ดีและสำคัญของคนวันเสาร์อาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของงานถ้ามีงานทำอยู่แล้วจะมีงานเพิ่มนะครับหรือคุณจะขยันมากขึ้นนะเพื่อหน้าที่การงานเพื่อรายได้ที่มากขึ้นจะมีผู้ชายคนหนึ่งให้เงินเพราะให้เงินคุณเพราะคุณทำงานดีหรือเสนองานเสนอเงินให้คุณนั่นเองนะครับคนวันเสาร์สัปดาห์หน้าจะสามารถที่จะเจรจาธุรกิจหน้าที่การงานในอนาคตเหมาะมากๆนะฮะเป็นการวางแผนที่ดีเพื่ออนาคตของตัวเองแม้กระทั่งวางแผนที่จะใช้ชีวิตคู่เช่นเดียวกันนะครับระวังโรคภูมิแพ้หรือโรคเครียดสักเล็กน้อยสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์แต่ถือว่าวันจันทร์ที่25กรกฎาคมนั้นเป็นวันที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับนี่คือดวงชะตาของคุณทั้ง7ที่เกิดในแต่ละวันในวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2559